สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว True Moment นะคะหลังจากที่พะแพงนะคะเคยพาเพื่อนๆไปดูสถานที่ตั้งของแต่ละเวที12เวทีแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะไปดูกันว่าแต่ละที่นะคะเวทีเขาประกอบเป็นรูปเป็นร่างเพื่องานพรุ่งนี้อย่างไรบ้างนะคะก็ไปติดตามดูกันเลยค่ะแล้วตอนนี้นะคะปองก็อยู่ที่อียิปต์ไม่ใช่ค่ะนี่ปองอยู่หน้าพีระมิดนะคะแน่นอนเป็น7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกค่ะที่นี่นะคะก็เลยเป็นเวทีของ7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั่นเองนะคะก็คือเป็นเพลงนานาชาตินั่นเองค่ะก็จะมีน้ำตาลพี่จิ้มแล้วก็ KF1 นะคะแล้วก็มีป้าตูน AF3 แล้วก็มีน้องแคท V11 ของ AF4 ด้วยค่ะและใครที่อยากมาที่นี่นะคะสำหรับมาฟังเพลงนานาชาติก็มาที่นี่เลยค่ะเวที Wonder of the World นะคะค่ะและสำหรับเวทีที่นี่นะคะเรียกว่าเวที Sweet Garden ค่ะเป็นเวทีแรกที่เดินเข้ามาจากทางเข้านะคะก็จะเจอเลยเป็นเวทีที่นักล่าฝันของทุกรุ่นนะคะจะมาสลับสับเปลี่ยนเพื่อมาเจอกับแฟนคลับนะคะแล้วก็เวทีนี้ตั้งอยู่หน้านี่สวนสีทวีปค่ะสังเกตได้อย่างง่ายชัดเจนนะคะยังไงทุกคนนะคะก็ต้องมารอติดตามว่าใครจะมาเวลาไหนนะคะแฟนคลับใครก็ห้ามพลาดเลยที่นี่ค่ะมาเจอกันได้แบบตัวต่อตัวเลยและเวทีนี้นะคะก็เป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะนั่นก็คือเวทีกลางน้ำ AF Fantasia ค่ะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คือ2ทุ่มค่ะ AF ทั้ง4ซีซั่นนะคะจะมาโชว์สุดอลังการที่เวทีนี้อาจจะมันกันจนตกน้ำไปเลยนะคะและใครที่นั่งดูรอบๆนี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีการตกน้ำกันได้นะคะแฟนคลับคนไหนที่ฟินๆนะคะหอบเรือทองแบนมาจากบ้านเลยค่ะแล้วก็พายนะคะไปให้ดอกไม้กันหน้าเวทีเลยยังได้เลยค่ะและแฟนๆใครนะคะที่ฟิตมากๆนะคะนู่นค่ะปั่นเรือที่เป็นจักรยานถีบในน้ำนะคะเพื่อเอาดอกไม้หรือเอาของไปให้แฟนคลับเลยก็ได้เอ้ยไปให้ศิลปินเลยก็ได้นะคะและด้านหลังนะคะของเวทีก็จะเป็นนี่ค่ะแผงคอนโทรลนะคะควบคุมแสงสีเสียงสุดอลังการของเวทียิ่งใหญ่นะคะเวทีกลางน้ำนั่นเองพี่ๆก็ทำงานกันสนุกทีเดียวเพราะว่าเราต้องควบคุมเสียงให้ดีค่ะเพราะว่าที่นี่นี่คือเวทีกับคนดูค่อนข้างสิวห่างกันเหมือนกันนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบนเวทีดีกว่าค่ะและสองข้างทางนะคะทางเดินน้ำทั้งนั้นเลยค่ะถ้าเกิดตกลงไปนี่เป็นอาหารปลาแน่นอนโอ้นี่ถ้าเกิดมันจนหยุดไม่อยู่นี่มีสิทธิ์ตกน้ำได้จริงๆนะคะเนี่ยขอสัมภาษณ์พี่แดนเซอร์นิดนึงละกันนะคะขอผู้โชคดีค่ะมาสัมภาษณ์สักนิดนึงเป็นไงบ้างคะมาซ้อมวันนี้เหนื่อยไหมไม่ค่อยเหนื่อยเลยค่ะสังเกตจากหน้าไม่ค่อยเหนื่อยเลยค่ะเวทีแบบนี้เคยเล่นที่ไหนมาไหมคะเวทีกลางน้ำไม่เคยเลยค่ะปองก็ครั้งแรกเหมือนกันนะคะใช่ค่ะครั้งแรกเหมือนกันขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะเวทีกว้างใหญ่มากๆแล้วขอบอกว่าถ้าร้องเพลงเนี่ยนะคะปกติเนี่ยสามารถจะแตะมือคนดูได้แต่ว่านี่แตะไม่ได้เลยนู่นคนดูอยู่นู่นนะคะไกลมากเราคงจะเหลือตัวเล็กนิดเดียวนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะยังมีจอมอนิเตอร์ใหญ่ๆนะคะขึ้นรูปพวกเรานะคะบนเวทีก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเห็นกันไม่ชัดนะคะใครที่อยากจะเห็นแบบระยะใกล้หน่อยก็เอากล้องส่องทางไกลมาด้วยละกันและอย่าลืมนะคะใครที่มีความสามารถนะคะนู่นเลยใช้กำลังขาของตัวเองนะคะปั่นเรือถีบมาเพื่อมาดูศิลปินใกล้ๆติดขอบเวทีกันได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวตอนนี้นะคะปองก็จะส่งมอบนะคะให้เจ้าของเวทีของแต่ละเวทีไปแนะนำกันเลยดีกว่าว่าเวทีเขามีอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะก็เวทีนี้เท่าที่รู้กันแล้วว่าเป็นเวทีของพี่พาดก็คือฟาร์มลุงทอม
เวทีนี้นะคะเขาจะคัดเลือกคาแรคเตอร์ถ้าคนที่ไม่มีหน้าตาละไม้คล้ายสัตว์แล้วนี่อยู่ไม่ได้นะคะอันนี้เขาเลือกตามคาแรคเตอร์จริงๆนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้มีแค่โชว์สัตว์นี่วันนี้เรามีสไตล์คันที่เท่าที่เห็นได้เรามีแมนโจเวทีนี้นะคะอย่าประมาทนะนี่ไม่ใช่เวทีหมูหมากาไก่เลยนะคะอันนี้พวกเรานี่เป็นแบบถือว่าเป็นนักแสดงที่หาจับตัวได้ยากนะเหมือนกับเราต้องทวนสิ่งที่เราซ้อมไปเมื่อวานนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็พอรันเพลงเสร็จแล้วเนี่ยจะให้พวกกับรันก้อนดูนะครับผมขอผมซ้อมเพลงเป็นเพลงก่อนนะครับอันนี้คือภาพทั้งหมดของฟาร์มม็อบเดอะมิวสิกนะคะถ้าอยากแบบใครที่คิดว่าจะไปจกโอ้จกพิพาทบอกว่าโอ้โหงานอื่นไม่เจอนะเจองานนี้ได้งานเดียวเท่านั้นแขนสแตนด์อัพ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 ใกล้เธอที่ไรละคนแขนสแตนด์อัพแหมร้องเพลงลูกทุ่งซะขนาดนี้คะนี่ก็ค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะก็เป็นเวทีฟอร์แฟนฟอร์ฟันนั่นเองเวทีนี้นะคะก็จะเป็นเวทีสำหรับคนที่ชอบโจ๊ะโต๊ะหรือว่าชอบจังหวะลูกทุ่งนั่นเองนะคะเวทีสำหรับแบบโอ้โหแดนๆโดยเฉพาะเลยก็จะมีพี่ๆของพวกเรานั่นเองนะคะก็คือเจ็ดสาวสะบัดโชว์แล้วก็พี่อ๊อฟสุพนัสค่ะที่เขาเตรียมตัวที่จะมาให้ความสนุกกับทุกท่านเต็มที่เลยค่ะสำหรับเวทีนี้เดินมาได้เลยนะเดินลงมาได้เลยสำหรับเวทีนะคะก็สวยสดงดงามค่ะอลังการงานสร้างนะคะแล้วก็มีหลังคากันแดดกันฝนได้เป็นที่เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับลานตรงนี้เห็นกว้างขนาดนี้นะคะแต่ในวันอาทิตย์นี้เองนะคะป้ายเชื่อว่าตรงนี้จะต้องแออัดไปด้วยคนที่จะมาอัจฉะอัจฉะอัจฉะมาแดนซ์กันอยู่ตรงนี้เองนะคะเวทีนี้ก็เตรียมรับคนได้แบบเต็มที่เลยล่ะค่ะวันนี้ค่ะแล้วตอนนี้นะคะพี่ๆเจ็ดสาวสะบัดโชว์ก็กำลังซ้อมแดนซ์ซ้อมร้องกันบนเวทีเลยล่ะค่ะเพื่อเตรียมตัวในวันอาทิตย์นี้นะคะที่จะให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมการแสดงที่มีคุณภาพค่ะหลอกกันนะสวัสดีครับผมโจเอฟเสียงนะครับสถานที่ที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือสถานที่เล่นเรือปั๊มนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของเวที Everybody Move นะครับฟังชื่อเวทีแล้วก็รู้นะครับว่าเวทีนี้เนี่ยมานิ่งๆไม่ได้ครับจะต้องมีการขยับเขยื้อนร่างกายเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูสถานที่จริงกันเลยดีกว่านะครับว่าสถานที่จริงเนี่ยตั้งอยู่กลางน้ำยังไงครับแล้วเดี๋ยวคนดูจะไปเชียร์กันตรงไหนได้บ้างนะครับตามผมมาเลยดีกว่านะครับและแล้วก็มาถึงสถานที่ที่เป็นเวทีนะครับก็จะเห็นได้ว่าตั้งอยู่กลางน้ำเลยทีเดียวนะครับซึ่งสถานที่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเป็นบ่อน้ำที่เอาไว้ใช้เล่นเรือบั๊มกันนะครับซึ่งคนดูเนี่ยสามารถที่จะมาเชียร์พวกผมได้นะครับที่รอบๆบริเวณสระน้ำได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าโดดลงในน้ำนะครับเพราะเดี๋ยวจะเปียกครับและจะเป็นหวัดไม่สบายกันซะก่อนนะครับซึ่งสมาชิกภาพในเวทีนี้นะครับนำโดยป๋านะครับป๋าวิทย์นะครับหัวหน้าฝูงนะครับตามด้วยรองหัวหน้าฝูงนะครับพี่บอย F2 นะครับแล้วก็น้องซีแนม F1 นะครับแล้วก็น้องพี่โด่ง F3 นะครับและสุดท้ายก็เป็นผมนะครับน้องใหม่นะครับโจ F4 ครับก็ยังไงใครที่อยากเชียร์ใครนะครับหรือว่าเชียร์ผมก็ได้นะครับมาช่วยมูฟมาช่วยกระโดด
กันที่เวทีนี้ได้เลยนะครับอยากให้มาเชียร์กันเยอะนะครับพวกผมจะเต็มที่กันที่สุดเลยนะครับครับผมตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่ที่หลังเวทีเลยนะครับก็ข้างหน้าเนี่ยคนก็แดนเซอร์กำลังซ้อมเต้นกันอยู่อย่างขมักขม้นเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีบริเวณไหนได้บ้างที่เราจะสามารถไปยืนเชียร์พวกผมได้นะครับตามมาดูเลยดีกว่าครับโซนนี้นะครับจะเป็นโซนบริเวณด้านข้างเวทีนะครับโดยรอบเลยก็จะเห็นว่าเป็นซุ้มแล้วก็เป็นที่นั่งนะครับสามารถมายืนเชียร์มานั่งเชียร์กันได้นะครับแต่คิดว่าผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านมาถึงนี่แล้วคงไม่มีใครจะนั่งไหวอยู่หรอกครับเพราะว่าเวทีนี้ก็ชื่อก็บอกอยู่นะครับว่า everybody move นะครับไม่สามารถทนนั่งเฉยๆได้แน่นอนนะครับครับผมตอนนี้นะครับผมจะต้องรีบไปซ้อมแล้วนะครับวันนี้ก็คงต้องขอลากันแค่นี้ก่อนนะครับไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว True Moments นะคะโอ้โหไม่ได้เจอกันนานนี่มีอะไรแปลกใหม่ขึ้นเยอะเลยนะคะก็วันนี้นะคะเราอยู่ที่นี่เห็นไหมตุ๊กตาเต็มเลยเราอยู่กันที่ Dream World นะคะวันที่30วันนี้เราก็มาซ้อมกันนะคะมีเรื่องทูอะไรก็ว่าไปนะคะเพชรเนี่ยได้รับหน้าที่อยู่เวทีแจ๊สค่ะสมาชิกเวทีนี้ก็มีเพชรมีพี่ไมค์มีพี่พัชชาแล้วก็นี่ค่ะหนุ่มเสียงดีพี่อ๊อฟปองศักดิ์เลยทีเดียวนะคะส่วนเวทีนี้เนี่ยก็เป็นเวทีแบบประมาณว่าที่อื่นเขาเต้นๆกันอะไรอย่างงี้เวทีนี้ก็ไม่ค่อยมีเต้นนะคะแต่ว่าจะเน้นแบบว่าฟังเพลงสบายๆฟังเพลงแจ๊สเพลง cover ใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาฟังพวกเรานะคะก็สามารถเจอกันได้ที่ลานโกคาร์ทน่าเล่นด้วยน่าเล่นด้วยเดี๋ยวร้องเพลงเสร็จก็จะไปเล่นนะคะยังไงก็ตามเนี่ยคอนเสิร์ตนี้นะคะเป็นมหกรรมดนตรีที่ยิ่งใหญ่มากเลยอยากให้ทุกคนนะคะมาดูกันมาเพลิดเพลินเพราะว่าเพชรนี่ก็บินมาจากชิลีเลยนะคะไปเรียนมาไปมาเดือนหนึ่งก็กลับมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยแล้วก็มีพี่โอด้วยพี่โอก็บินกลับมาจากอเมริกาเหมือนกันนะคะยังไงก็มาดูพวกเรากันหน่อยแล้วกันเนาะจะตายไหมเนี่ยโหที่เห็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่อะไรนะคะปกติเวลาใครมา Dream World เนี่ยก็จะเห็นใช่ไหมคะว่าจะมียักษ์เนี่ยนอนตายอยู่แต่ว่าตอนนี้ค่ะเวที Fairy Tail Mary ของเรานะคะได้ทำการครอบยักษ์เอาไว้นะคะสังเกตว่าหน้ายักษ์หัวยักษ์จะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนเท้ายักษ์จะอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ครอบเวทีมาอยู่ตรงกลางตัวของยักษ์เลยทีเดียวนะคะก็เวทีนี้นะคะก็มีลูกโป่งนะคะปุยฝ้ายนะคะน้องแจ็คแล้วก็พี่ก้อ F3 นะคะค่ะสำหรับเวทีเรานะคะก็เป็นสีขาวสะอาดนะคะบริสุทธิ์ผุดผ่องนะคะแต่ที่สำคัญกว่านั้นเวทีสูงมากคือถ้าเกิดแบบว่าพลาดสเต็ปนี้คือล่วงลงไปนี่ก็คือไม่ต้องคิดเหมือนกันไม่ต้องสืบค่ะแล้วก็เวลาใครที่จะมาดูพวกเราเนี่ยค่ะเวลามองนี่ก็ต้องทำหน้ามุมนี้เท่านั้นค่ะเพราะว่าเหมาะกับพวกเราค่ะต้องเสยหน้าขึ้นเพราะพวกเราเนี่ยอยู่ในระดับสูงเท่านั้นนะคะถ้าเกิดด้านล่างก้มไปก็จะไม่เจอค่ะต้องเงยอย่างเดียวค่ะเพราะพวกเราเนี่ยไม่ธรรมดาค่ะสูงค่ะเห็นไหมคะว่าสูงขนาดไหนดูสิคะคนฝั่งนู้นเหลือตัวเท่านี้ค่ะตัวเท่านี้จริงๆค่ะเวลามองลงไปนะคะแล้วก็สำหรับเพลงที่จะลองเนี่ยนะคะอยากฟังไหมคะเดี๋ยวจะแซมเปิลให้ตรงนี้นะคะ Who is that girl I see staring straight back at meอยากดูสิอยากดูเราลองแค่นี้ค่ะถ้าอยากดูเต็มๆต้องมาดูที่นี่เท่านั้นนะคะเจอกันวันที่2ธันวาค่ะไม่เชื่อที่ใครเคยบอกคนที่คนรักก็คือคนข้างกายฉันและตอนนี้นะครับเรา2คนก็อยู่ที่บ้านยักษ์ Dream World ใช่แล้วแล้วก็วันนี้เราก็มาซ้อมกันนะวันที่2แล้วทุกๆอย่างในบ้านก็ดูใหญ่อลังการไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์ไม่ใช่แจกันเก้าอี้โยกนะครับหรือว่าจะเป็นเตียงแม้กระทั่งแมลงสาบนะครับโอ้โหแมลงสาบยังใหญ่
ว่าใครที่ฉันรักหมดหัวใจเธอคือคนที่ฉันตามหาคนที่อยู่ตรงนั้นอีกไงค่ะและสำหรับจุดที่เราแสดงนะคะก็มีนี่แน่นอนเลยเตียงยักษ์ใช่แล้วครับแล้วก็ยังมีแอเรียตรงนี้อีกที่ต้นจะต้องวิ่งเนาะก็ต้องวิ่งไปวิ่งมาแล้วครับวิ่งขึ้นแล้วดูข้างบนนู้นค่ะกรงแล้วก็มีตรงนู้นด้วยนะมีเป็นสเตจของนักเล่านิทานค่ะมีหนังสือเล่มเบลเลอร์เลยและทั้งหมดนี้ที่เล่ามาตั้งแต่ต้นจนจบก็คือเป็นส่วนประกอบของเวทีบ้านยักษ์ The Mystical นั่นเองนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆใหญ่โตมโหฬารมากๆแล้วก็ยังมีรองเท้าบูทนะครับเป็นรองเท้าที่พี่จีนกับพี่แนนเมื่อวานไปฝากกลิ่นเอาไว้ใช่ครับแล้วก็มาแทะเรียบร้อยแล้วด้วยดูสภาพได้เลยนะครับรองเท้าบูทอันนี้ได้ใจมากๆแล้วเจอกันครับวันอาทิตย์สวัสดีค่ะชาว True Moment นะคะตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่ดีเวิร์ดนะคะก็เพิ่งเสร็จจากการซ้อมของเวทีของเราเลยนะคะก็คือ Action on the Running วันนี้ก็มีพี่ตุ้ยพี่บอยพี่บอย3นะคะมิวสิกแพงตีวันนี้เราได้เข้าฉากกันแบบว่าสมจริงสมจังมากโอ้โหได้ข่าวว่ามีผิดคิวด้วยใครผิดคิวเนี่ยฮะมิวสิกครับมิวสิกผิดคิวอะไรคะอ๋อไม่ใช่ครับความจริงแล้วเป็นพี่ตุ้ยครับเป็นไงสรุปบอยให้คนที่ไม่อยู่ก็ความจริงก็แบบว่าส่วนใหญ่ก็มันไม่ใช่ผิดคิวแบบว่าเตะผิดหรืออะไรผิดแต่มันจะเป็นแบบบทมากกว่าที่เราพวกเราผิดกันเพราะว่าวันนี้เป็นครั้งแรกเลยที่พวกเราแบบซ้อมบทพูดกันจริงจังนะครับเพราะส่วนใหญ่แบบที่มาซ้อมแต่ก่อนนี่คือจะกับสตาร์ทอะไรครับแบบต่อยเตะอะไรครับโหยังไงแต่ว่าวันนี้ก็คือแบบจะเป็นแบบรันแบบครั้งแรกแบบตั้งแต่แรกจนจบเลยครับก็เลยแบบจะมีพูดกันมั่วๆนิดหน่อยแต่ก็แบบลื่นไหลตามน้ำไปวันนี้ก็แบบวันนี้ก็สนุกมากพี่ตุ้ยพี่บอยนี่ก็แบบโหยบู๊อย่างเท่เป็นแบบว่าเหมือนกับคิวบู๊เนี่ยตอนที่เราซ้อมกันแต่ก่อนเนี่ยเหมือนกับก็เราก็เก่งๆแบบกลัวโดนพี่เขาเลยนะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้แบบได้คุยกับพี่เขาพี่เขาบอกแบบพี่เขาแบบพร้อมที่จะรับแบบลูกเตะเราเต็มที่รับรีแอคเราเนี่ยให้เราแบบมาให้สุดเลยไม่งั้นแบบการแสดงก็จะแบบไม่เหมือนจริงเนี่ยพวกเราก็แบบตบหัวแล้วลูบหลังใช่ไหมไม่ได้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราถีบเขาโดนเงี้ยตอนเขามารุมเราเดี๋ยวเขาก็เอาคืนเองไม่ต้องห่วงก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะคะที่พี่เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงเดี๋ยวนะเดี๋ยวที่คุยมากลัวว่าท่านผู้ชมจะบอกว่าขี้หมอไม่หมอวันนี้เรามีโชว์สามคนคิวโบมาเลยดีกว่ายกที่หนึ่งเริ่มนะครับตอนนี้ผมก็ได้ยุติการชกของเพื่อน2คนนี้แล้วนะครับเพราะว่าตอนแรกว่าแพงนั่งการตอนนี้ผมก็ต้องแยกก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเตะกันอีกก็ยังไงก็อยากจะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายทุกคนนะครับว่าอยากให้มาดูพวกเรานะครับ Action on the Rock นะครับวันที่2แล้วคือพรุ่งนี้นั่นเองนะครับรับประกันความมันนะแล้วนอกจากเวทีเราเนี่ยมีเวทีอื่นอีกมากมายเลยใช่มั้ยโอ้โหแบบว่ารวมทั้งหมดกี่เวทีสองโอ้โหแบบเยอะแยะมากมายให้เลือกและเล่นเครื่องเล่นเนี่ยเล่นฟรีนะครับโอ้เหมาะกับการแบบมาดูแบบว่าเป็นครอบครัวก็ได้หรือมาคนเดียวก็ได้รับประกันความมันแน่ๆครับยังไงบ้างคะได้ดูกันครบทั้ง12เวทีแล้วนะคะหลายๆคนก็คงตื่นเต้นแล้วก็อยากมาดูคอนเสิร์ตเร็วๆสักทีนะคะปองก็ตื่นเต้นเหมือนกันค่ะยังไงพรุ่งนี้นะคะก็มาเจอกันที่นี่ค่ะ Dream World วันนี้นะคะปองก็ต้องขอลาไปก่อนอ้อแล้วใครที่อยู่ถึงตอนกลางคืนนะคะอย่าลืมใส่เสื้อแขนยาวมาด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่อากาศค่อนข้างเย็นแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ